ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนความสนุกสนานในพระราชวังดุสิตเมื่อปีพุทธศักราช2441พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรพื้นที่สวนและทุ่งนาบริเวณที่ตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวังแล้วทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซื้อที่ดินระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมจนถึงคลองสามเสนด้วยเงินของพระคลังข้างที่อันเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานชื่อตำบลแห่งนี้ว่าสวนดุสิตและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพลับพลาขึ้นเป็นที่เสด็จประทับแรมชั่วคราวและให้เรียกที่ประทับแห่งนี้ว่าวังสวนดุสิตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อพระที่นั่งมันท่ารัตนโรจน์จากเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาสร้างที่วังสวนดุสิตและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งวิมานเมฆโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเฉลิมพระที่นั่งวิมานเมฆซึ่งพร้อมกันนี้พระองค์ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเรือนไทยขึ้นหมู่หนึ่งและพระราชทานนามว่าเรือนต้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จให้ประชาชนที่พระองค์ได้ทรงรู้จักเมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นมาเข้าเฝ้าอีกด้วยซึ่งหม่อมเจ้าภูมิพิสมัยดิสกุลได้เคยทรงเล่าถึงเรื่องราวความสนุกสนานภายในเขตพระราชฐานพระบรมมหาราชวังและพระราชวังสวนดุสิตโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าอีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกสุขนักคืองานขึ้นเรือนต้นพระตำหนักไทยอย่างโบราณตรงริมอ่างหยกหลังพระที่นั่งอุดรทุกอย่างจัดเป็นไทยและโปรดให้เด็กๆเป็นผู้ขายของเพราะจะได้เดินขายได้ทั่วทั้งข้างหน้าและข้างในเด็กเล็กหน่อยก็จะให้กระจาดใบเดียวเด็กโตหน่อยให้หาบด้วยไม้คานข้าพเจ้ากระเดียดกระจาดขายทอดมันกุ้งหญิงเหลือกระจาดไส้กรอบปลาแหนมแม่ช้องหาบข้าวเหนียวหน้าต่างๆและที่จำได้เพราะแม่ช้องหกล้มข้าวเหนียวหกแล้วนั่งร้องไห้เลยจำได้ดีพระราชวังสวนดุสิตนี้เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นภายหลังเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปครั้งที่1พระองค์มีพระราชดำริว่าพระบรมมหาราชวังนั้นในฤดูร้อนจะร้อนจัดเพราะมีตึกบางอยู่โดยรอบทำให้ขวางทางลมถ้าประทับอยู่บนพระที่นั่งไม่ได้เสด็จที่แห่งใดในเวลาหลายเดือนก็ไม่ใคร่ทรงสบายและนอกจากนี้นายแพทย์ประจำพระองค์ได้กราบบังคมทูลว่าในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระราชนิเวศที่ประทับมาแต่ดั้งเดิมนั้นไม่ถูกสุขลักษณะจึงทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระประชวรกันอยู่เสมอและต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังสวนดุสิตว่าพระราชวังดุสิตและโปรดให้สร้างสวนจิตรลดาบริเวณระหว่างพระราชวังดุสิตกับวังพญาไทเพื่อเป็นที่เสด็จประพาสและประทับแรมและยังสร้างพระตำหนักขึ้นหลังหนึ่งพระราชทานนามว่าพระตำหนักจิตรลดาละโหฐานซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผนวกเอาสวนจิตรลดาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิตด้วยและสุดท้ายนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบลงแล้วสำหรับผู้ที่เคยไปเที่ยวในพระบรมมหาราชวังหรือพระราชวังแห่งใดก็ตามสามารถที่จะเขียนเล่าความรู้สึกเอาไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือหากมีคำแนะนำติชมหรือมีข้อมูลใดที่ต้องการแบ่งปันเพิ่มเติมหรืออยากจะทราบเรื่องอะไรในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเป็นพิเศษสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเช่นเดียวกันนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ